เตียงไม่พอยังวิกฤตต่อเนื่องเพราะว่าเตียงหรือว่าทรัพยากรเรามีจำกัดผู้ป่วยเรามีมากขึ้นนั้นถือว่าเป็นโจทย์สำคัญนะคะที่ว่ารัฐจะบริหารจัดการยังไงทั้งการควบคุมโรคและการจัดการเตียงอันนี้เป็นภาพจากเพจหมอแหลปแพนด้าเนาะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเพจเหล่านี้เขาจะเปิดแล้วก็ช่วยติดต่อประสานเตียงให้กับลูกเพจหรือผู้ป่วยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาโพสต์เป็นภาพนี้ไปเมื่อช่วงสายบอกว่าหมอแหลปคะขอบคุณที่อ่านข้อความหนูค่ะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะคุณลุงสิ้นใจแล้วค่ะในคอมเมนต์นะคะก็ยังมีอีกหมอแหลปบอกว่าแจ้งหมอแหลปค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้รับข่าวมาว่าคุณพี่เสียแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วโอ๋คิดว่านี่ยังไม่น่าจะเป็นเคสสุดท้ายไหมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันหนักจริงๆถึงขั้นที่หมอแลบบอกนะคะว่าหลังจากนี้เขาต้องไปพบจิตแพทย์แล้วล่ะซึ่งสิ่งสำคัญคือรัฐบาลจะจัดการอย่างไรหลังจากนี้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่เตียงไม่พอวัคซีนล่ะเข้าถึงยากเหลือเกินบางคนบอกว่าโดนเทยิ่งกว่าผู้ชายก็วัคซีนนี่แหละค่ะโอ๋เองก็โดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเริ่มที่ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเป้าหมายเนี่ยคือมิถุนากรกฎานี้5 ล้านโดสเพราะกรุงเทพถือว่าเป็นไข่แดงที่มีการระบาดเยอะที่สุดแต่ปรากฏว่าเนี่ยเขาฉีดไปได้ในยอดรวมวันก่อนคือ 70,000 กว่าโดสยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่ 1.5 ล้านโดสเท่านั้นยังขาดอีก 346,000 กว่าโดสนะคิวอัปเดตล่าสุดเนี่ยโอ้เข้าไปดูนะฮะบนเพจไทยร่วมใจเนี่ยเลื่อนจาก18มิถุนายนมาฉีด25มิถุนายนอยู่เลยคุณอันนี้คืออัปเดตวันนี้เลยนะคิวฉีดจริงๆของโอ้คือ1กรกฎาคมวันนี้เลยค่ะเพิ่งได้รับในแอปแจ้งเตือนว่าถูกเลื่อนแบบนี้เมื่อวานค่ะรอการจัดสรรเป็นกลุ่มต่อไปอันนี้พูดจริงนะคะคือเลื่อนเนี่ยเราก็เตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าเราอาจจะต้องโดนเลื่อนแต่ว่าหนึ่งคือก่อนหน้านี้โอติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่ไหนไม่ได้เลย1516ที่บอกว่าเปิดให้แบบว่าเรื่องของการจองวัคซีนของไทยร่วมใจอะไรต่างๆก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีเจ้าหน้าที่รับรวมทั้งถ้าบางคนที่แบบอาจจะลางานไม่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสรู้ล่วงหน้าถูกไหมคะเพราะว่าอย่างโอเนี่ยก็รู้วันที่30ว่าถูกเลื่อนวันที่1อ่ะระบบตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไปดูที่2ฮะประกันสังคมอันนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะก็จะมีการแจ้งไปฉีดวัคซีนโควิด19เหมือนกันตามแต่บริษัทต่างๆจะจัดสรรให้ซึ่งตอนแรกมีการเลื่อนไปแล้วก็บอกว่าไม่เลื่อนแล้วกลับมาฉีดได้14มิถุนายนถูกไหมฮะตามไปดูในเพจมาตอนนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้มีการแบบแจ้งรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดว่าฉีดอะไรยังไงเท่าไหร่มีข้อมูลแค่ว่าตั้งแต่7ถึง11มิถุนายนนะคะฉีดไปแล้วประมาณ 200,000 กว่าโดสซึ่งก็ตั้งใจว่าจะฉีดอีก2สัปดาห์เนี่ยให้ได้ครบ 300,000 โดสนะคะก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้นี่แหละแต่เท่าที่รับฟังข่าวมาเนี่ยบางบริษัทก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรฉีดต่ออันนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คงมีบางบริษัทที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแหละเนาะอีก1ช่องทางหมอพร้อมหมอพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่องทางแรกเลยเนาะที่เป็นความหวังของคนไทยจะฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศไทยเลยด้วยหมอพร้อมเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเปิดให้ลงทะเบียนไม่ถึงเดือนค่ะก็ปิดระบบซะงั้นเลื่อนไปก่อนไม่ต้องลงทะหมอพร้อมตอนนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนอีกเลยนะมันยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วคือคนแก่แล้วก็7โรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโดนเลื่อนคิวค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอเกิดเสียงวิจารณ์ขึ้นมากๆเข้าเนี่ยทางสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานครก็นำกลุ่มเหล่านี้กลุ่มผู้สูงอายุและ7โรคกลุ่มเสี่ยงมาฉีดใหม่วันละ 2,000 คนจัดสรรที่ไหนที่ศูนย์ฉีดบางซื่อโดนเทกันไปหลายแพลตฟอร์มแล้วและยังไม่นับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีขั้นตอนมีการลงทะเบียนที่แตกต่างกันออกไปถือว่าสร้างความสับสนแล้วก็ความงงงวยกับประชา